ินฟางคำใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับกินฟางคำใหญ่ๆเป็นวัวเฟรมใหญ่แม่พันธุ์เฟรมใหญ่ตัวนี้พึ่งคลอดลูกครับพึ่งคลอดลูกทั้งสองแม่เลยทั้งสองแม่เลยเป็นทายาท KF 31สวยครับสวยน่ารักมากๆซึ่งเทคนิคการดูแลครับของฟาร์มก็อย่างที่บอกครับว่าเน้นให้วัวมีความสุขคนเลี้ยงมีความสุขสบายกระเป๋าครับช่วงนี้เราก็ใช้ฟางเป็นหลักใช้ฟางเป็นหลักเลยบวกกับน้ำหมักนี่แหละคนแก่ก็เลี้ยงได้ครับที่นี่คนแก่อายุ80กว่าครับเลี้ยงสบายๆครับแกะฟางลงรางอาหารราดด้วยน้ำหมักครับราดด้วยน้ำหมักนะครับน้ำหมักแล้วก็ใช้บัวเทคนิคบัวครับใช้ช้อนแกงเรานี่แหละแล้วก็ใส่มัดอย่างนี้ครับเรามัดเวลาเราราดเขาจะโรยค่อนข้างดีครับเป็นเทคนิคง่ายๆเราราดลงไปครับเห็นไหมครับเราราดฟืดราดเสร็จแล้วก็โรยด้วยรำแค่นี้ครับแค่นี้แหละน้องๆในครอบในฟางก็จะมีความสุขกับการกินฟางครับผสมกับน้ำตาลที่ผสมกับน้ำหมักหยวกกล้วยปรุงรสด้วยเกลือเป็นเทคนิคที่นำมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังครับเลี้ยงวัวให้มีความสุขครับครับนี่แหละคือความสุขของคนเลี้ยงของครอบไม่สักฟางคนแก่ก็เลี้ยงได้ครับเลี้ยงง่ายๆกินกาแฟแล้งัวมีเวลาก็ตักรำมาใส่ครับอย่างนี้เลยตักรำมาใส่เลี้ยงแบบง่ายๆเน้นของที่มีในพื้นที่รำก็หาซื้อตามโรงสีครับกระสอบละ100บาท